สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการตุ่มตะข่ายไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้ครับคนที่ผมเชิญมาสัมภาษณ์ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่โอ้โหคุยกับได้คุยกับพี่เขาได้ทุกเรื่องนะครับเป็นทั้งโค้ชฟุตบอลเป็นทั้งกูรูเป็นคอมเมนเตเตอร์โอ้ครบเลยทีเดียวนะครับวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปทักทายกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีโค้ชเตี้ยครับผมสวัสดีครับผมครับพี่ดาวครับวันนี้ก็ขออนุญาตครับพี่เตี้ยทั้งเรื่องบอลไทยทั้งเรื่องบอลนอกแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของชลบุรีก็คงจะต้องขออนุญาตถามพี่เตี้ยครบทุกประเด็นเลยนะครับผมเริ่มจากบอลไทยกับพี่เตี้ยครับพี่เตี้ยคิดว่ามันเป็นทีมชาติไทยที่เพอร์เฟกต์ในการจะลุยกับทัวร์นาเมนต์จริงๆในคราวนี้หรือยังครับโอ้ผมว่าอันนี้จริงๆเป็นไลน์อัพที่สู้ได้กับระดับเอเชียนะคือหลายคนอาจจะมองว่าไอ FM เนี่ยผมเชื่อว่าเกมชุดไอชุดเนี้ยมีแค่ความกดดันกับปัญหาเล็กน้อยนั้นที่ทำให้ไม่ได้แชมป์แต่ว่าเชฟทีมชุดเนี้ยมันพร้อมที่จะไปสู้กับทีมระดับเอเชียได้ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปสู่ในรอบลึกๆในฟุตบอลเอเชียนครับในฟุตบอลในการคัดฟุตบอลโลกอันนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้ในปัจจุบันถ้าเราจะมองในมุมจะเรียกว่าหาข้อติคงอย่าใช้คำนั้นดีกว่าเรียกได้ว่ายังเป็นจุดที่ปรับปรุงได้แล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยพี่เตี้ยพอมองเห็นอะไรผมว่ามันเป็นแค่เรื่องการจบสกอร์มากกว่าก็ทำได้ดีระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าถ้าโค้ชมองจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะที่มันควรจะได้กับรูปแบบที่มันควรจะต้องมีมากขึ้นเนี่ยอันนี้ปรับอีกนิดหน่อยในขณะเดียวกันเกมรับแน่นอนว่าเรายังไม่เจอกับบททดสอบที่มันชัดเจนซึ่งก็มีปัญหาให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าในขณะที่เราลุกแล้วเราเปิดพื้นที่เยอะๆเนี่ยเราจะมีวิธีการรองรับยังไงในขณะที่เราลุกเขาเพื่อป้องกันเกมรุกของคู่ต่อสู้ว่าจะโต้กลับแบบไหนนะครับพี่เตี้ยเป็นคนที่เลือกใช้กฤษดาในการเล่นกลางรับผมเชื่อว่าพี่เตี้ยเป็นคนปรับเปลี่ยนกฤษดาด้วยซ้ำไปพอทีมชาติไทยชุดนี้พอเห็นกฤษดามาเล่นเซ็นเตอร์ในซูกิครับพี่เตี้ยมองมุมนี้ยังไงครับและเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้สบายๆไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าด้วยความที่เชฟทีมแบบนี้ด้วยเนี่ยมันทำให้ถึงกว่าจะมาถึงกฤษดาเนี่ยมันถูกกันกรองมาระดับหนึ่งแล้วมันทำให้ไม่ได้เจอผลโดมิโนโดอย่างแบบ1ต่อ1บ่อยทางด้านทีมงานของทีมชาติไทยอาจจะมองว่าต้องการครองบอลตั้งแต่ข้างหลังยันข้างหน้าแล้วก็ไม่อยากให้เสียบอลง่ายเอาละมีทั้งจ่ายบอลมีทั้งอ่านเกมมีทั้งเรื่องของเกมรับแท็กเกิลแต่ว่าโอเคในเรื่องของรูปร่างนั่นอีกส่วนหนึ่งแยกไปก่อนแต่ในด้วยกันถ้าพูดถึงความครบเครื่องที่จะเล่นกับFF เนี่ยโอเคผมว่าเขาตอบสนองเรื่องของแท็กติกได้กฤษฎากาแมนเล่นตำแหน่งไหนจะได้ประโยชน์ที่สุดเซนเตอร์หรือว่ากลางรับถ้าเป็นชุดเนี้ยผมว่าเล่นเซนเตอร์แบ็กตอบโจทย์เหตุผลก็คือผมไม่เชื่อว่ากฤษฎากาแมนจะสร้างความเชื่อใจในสตาร์โค้ชชุดนี้ในขณะที่ถ้าผมเนี่ยทำตรงนั้นผมจะให้กาแมนมาเล่นข้างบนแต่ในเดียวกันพอเห็นรายชื่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกาแมนต้องเล่นตัวนี้แล้วล่ะเพราะว่ารายชื่อไลน์อัพมิดฟิลด์ชุดนี้มันเต็มไปด้วยยอดฝีมือทั้งนั้นสารัตเอ่ยพิธีวัฒน์ทิติพันธ์มีหลายๆคนที่มันดูแล้วผมเชื่อว่าสตาร์โค้ดมั่นใจกว่ากาแมนที่เล่นตรงกลางการได้กาแมนไปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าแค่ไปเล่นตัวมิดฟิลด์ตัวรับคุณอาจจะให้เขาเล่นตัวนี้ก็ได้หรือเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวที่3ก็ได้ถ้าเล่นในระบบ3ซึ่งผมเชื่อว่าในระดับอาเซียนถ้าคุณเล่น2เนี่ยผมว่ากฤษดาไม่ใช่ปัญหาเขาเล่นได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเล่นในระดับท็อปข้างบนเนี่ยอาจจะต้องลองคิดแทคติคอลเพื่อให้เขาเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คืออาจจะเป็นเล่นเซ็นเตอร์แบ็กตัวที่3ก็ได้นะครับจะบอกว่าผมแอบกระซิบเขาเหมือนกันว่าแน่นอนเขาอาจจะเล่นไม่เสียอาจจะมีจังหวะแท็กเกิลโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางช่วงหรือการเปิดเกมที่มันจะต้องใช้อะไรที่มันมากกว่า30หลา40หลามั้ยเพราะว่าตอนนี้และมีแต่จ่ายบอลแค่มิดฟิลด์ตัวรับให้ริมเส้นเท่านั้นแต่และจริงๆแล้วถ้าเขามั่นใจแล้วก็ในทีมสามารถที่จะอนุญาตให้เขาเริ่มแสดงไอเดียในการจ่ายบอลจากข้างหลังได้มากกว่านี้ผมว่าเขาอาจจะมีลักษณะบอลทรูไปให้ตัวทาร์เก็ตแมนข้างบนเขาสามารถทำได้พี่เตี้ยมองอนาคตของกฤษฎากาแมนไปขนาดไหนครับพี่เตี้ยกับเด็กคนนี้มันอยู่ที่ว่าคนมองมากกว่าผมบอกแล้วไงว่าถ้านะตอนนี้เขาเริ่มเข้าไปอยู่ในสควอดของทีมชาติเนี่ย
ผมว่าเขามีคุณสมบัติที่จะอยู่ได้เพราะว่าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งมันทำให้กลายเป็นจุดเด่นว่าโอเคเกมนี้อาจจะใช้เล่นตัวนี้อีกเกมนึงอาจจะบอกว่าเฮ้ยด้วยอนาคตต่อไปเรื่องของชีวิตของนักฟุตบอลมันอาจจะต้องมีโรยลากันบ้างอย่างสหรัฐไม่อยู่อย่างรุ่นพี่อาจจะเริ่มรีไทร์ตัวเองและเพิ่ง21เพราะฉะนั้นระยะเวลาของเขาอีก12ปีเนี่ยผมว่าและจะแกร่งขึ้นและเก่งขึ้นซึ่งมีโอกาสได้คุยกับพี่เฮงเองเนี่ยเขาก็แอบหวังเหมือนกันนะว่าอยากจะให้กฤษฎากาแมนไปเล่นในบุนเดสลีกา2ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปมันมีโอกาสเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้เราชุดนี้เนี่ยมันไปไม่ถึงฝันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยพี่เตี้ยวงการมันก็จะซบเซาลงไปอีกเพราะว่านี่คือชุดที่ว่ากันว่าดีที่สุดชุดหนึ่งอาจจะขาดแค่ถ้าพูดกันตามตรงก็ขาดแค่บรรษาขาดแค่สุพันธ์ทองสงถูกไหมแล้วก็อาจจะมีตัวริมเส้นอย่างเจ้าเท่แค่นั้นนอกนั้นนี่คือมากันหมดแล้วเพราะนั้นถ้าชุดนี้ไม่ได้แชมป์ผมเชื่อว่าผมไม่ได้โทษนักเตะผมโทษเรื่องของการวางแผนเรื่องของเวลาเงื่อนไขในการเตรียมทีมมากกว่าเพราะว่าไม่งั้นคุณจะบอกว่าบอลแพ้ปุ๊บคุณไปโทษโค้ชโทษนักบอลผมว่าไม่แฟร์เรารู้กันอยู่แล้วว่าเรื่องของปฏิทินในการจัดการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมทีมเนี่ยมันสร้างปัญหากับชุดนี้โดยเฉพาะจริงๆเพราะนั้นก็ฝากถึงแฟนบอลแล้วกันว่าแน่นอนว่าผมเองในฐานะกองเชียร์ทีมชาติไทยคนหนึ่งเนี่ยอยากให้ทีมชาติประสบความสำเร็จแล้วในขณะเดียวกันผมอยู่ในวงการผมก็อยากให้ทีมชาติชุดนี้มันสร้างเรื่องของโอเคไม่ได้เปรียบเปยย้อนกลับไปในยุคของซิโก้ก็ได้ว่าคุณมีพาสซิ่งเกมที่แบบโอ้โหดูแล้วชื่นใจดูแล้วแบบโอ้โหมันสามารถคุยทั่วคุ้งอาเซียนได้แบบกูยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทำแบบนั้นให้ได้ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ายุคนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ชว่าคุณคือตัวแทนแล้วล่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของหน้าตามันเป็นเรื่องของประเทศชาติในเรื่องของไทยลีกที่เฮ้ยถ้าลีกเราดีคำพูดที่บอกถ้าลีกดีทีมชาติดีก็อาจจะต้องเป็นตัวแทนในการพิสูจน์ข้อนี้ด้วยนะครับมีคนถามมาครับพี่เตี้ยผมก็ยังไม่เคยฟังมุมพี่เตี้ยถึงนักเตะคนนี้เลยคือเจ้ากันธนวัฒน์พี่เตี้ยมองเด็กคนนี้ยังไงครับคล้ายๆยิมเพียงแต่ว่าเอาล่ะเรื่องของอัตติจูดเรื่องของร่างกายผมว่าต่างจากยิมนิดนึงซึ่งถามว่าเก่งไหมก็เก่งระดับนึงเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังแบกอะไรไม่ได้หรอกครับยังคงเล่นร่วมได้เล่นร่วมกับเจเอาอย่างนี้กันมิดฟิลด์ถ้าคุณมีระดับนิดนึงเนี่ยคุณเล่นกับเจผมว่าเล่นสบายอ่ะเล่นไก่เจฝากบอลมาเถอะมันไม่เสียหรอกเพราะนั้นมันเลยดูเนียนขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเปรียบเทียบก็คือการเองขาดเรื่องของการจบสกอร์ที่การพุ่งไปข้างหน้าเขาอยู่ในมิดฟิลด์ที่เป็นไลน์มิดฟิลด์แต่ว่าไอ้เรื่องทะลึ่งขึ้นไปแบบความก้าวร้าวของเกมตรงเนี้ยเขาไม่มีเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ไม่ได้เป็นสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเรื่องของแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ที่เลสเตอร์เขาก็เล่นเป็นตัวเหมือนมิดฟิลด์โฮลดิ้งบอลที่ให้ไปเรื่อยซึ่งทีเด็ดทีขาดมันอาจจะต้องรอดูว่าเขาถ้าเขาโตขึ้นเขาอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้กล้าฟันธงพี่ว่าแชมป์ไหมคือผมก็ยังมั่นใจว่าถ้าชุดนี้ไม่มีอุ้มเจมุ้ยนะไม่มีอุ้มเจกับมุ้ยแล้วก็รวมไปถึงหลายคนที่เป็นตัวทีเด็ดเนี่ยผมว่าเหนื่อยผมใช้คำว่าเหนื่อยแต่พอมีมาแล้วสภาพร่างกายแบบนี้แล้วก็บรรยากาศในทีมมันลงตัวแบบนี้บวกกับมีซัพพอร์ตจากมาดามแป้งอีก30ล้านมารออยู่ผมว่าไม่รอดครับแชมป์ยังไงก็แชมป์นะผมไม่สนใจว่าเวียดนามจะเก่งแค่ไหนนะแต่ผมเชื่อว่านักเตะไทยมีความสามารถดีกว่าเวียดนามมีจินตนาการดีกว่าเวียดนามต้องเสียวรชิตไปพี่เตี้ยมองครึ่งฤดูกาลหลังของชลบุรีจะยังรักษามาตรฐานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งซีซั่นแรกได้ไหมครับวรชิตคือการนับหนึ่งของชลบุรีที่มันจะต้องพิสูจน์ตราบใดแล้วแต่ที่ทีมยังมีมาตรฐานสูงแล้วทำได้ผมเชื่อว่าการนับ2 3 4 5ในอนาคตของชลบุรีก็จะมีคุณขายแล้วมาตรฐานของทีมไม่ตกผมคุยกับโค้ชเฮงครับมีชื่อของดาวรุ่งคนนึงซึ่งผมเอาจริงก็ยังไม่เคยได้เห็นฟอร์มแหละเจ้าเจิ้น
รัชตะหมอรักษาผมเลยอยากรู้ว่าในมุมของโค้ชเตี้ยเด็กคนนี้เป็นไงพี่เตี้ยแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาระดับเป็นตัวหลักได้แบบยิมทำได้ไหมพี่คนละตำแหน่งอีกแหละเพราะว่าเจนเนี่ยเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์อยู่แล้วซึ่งถามว่าคาแรคเตอร์เป็นเด็กห้าวเด็กเป้งแหละเด็กห้าวเป้งจริงๆแต่ตอนนี้บาดเจ็บก็กำลังฟื้นฟูอยู่ก็ถ้าเขาเล่นในมาตรฐานที่เขามีบวกกับแนวคิดผมนะผมว่าเจนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะมายืนในระยะยาวกับชลบุรีได้ในเลข2ครับพี่เตี้ยเราจะเห็นชลบุรีในแบบไหนของโค้ชเตี้ยก็คงจะมีเรื่องของการดูนักเตะที่จะมาชดเชยในส่วนของไลน์อัพแรกมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเสียยิมไปมันแค่คนเดียวเพราะนั้นไลน์อัพที่มันอยู่เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนทีมอยู่แล้วเราไม่มีตังค์เราไม่ได้เปลี่ยนทีมเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันจะต้องเข้มข้นมากขึ้นคือคุณต้องยกระดับของทีมให้มากขึ้นด้วยการสร้างความแน่นอนสร้างความแข็งแรงสร้างความสนุกสนานให้กับความเป็นชลบุรีให้กลับมาให้ได้เกิดอะไรขึ้นในไทยลีกเลข2ชลบุรีถึงจะเป็นแชมป์โอ้มันต้องมีปัจจัยมันคิดแค่แอบคิดถึงเลข1ก็เสียวแล้วเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าศักยภาพเราเนี่ยมันเป็นรองทีมระดับข้างบนเยอะผมบอกแล้วไงผมเป็นคนที่ไม่ได้กระแดะอะไรมากเพียงแต่ว่าถ้าพูดบอกเฮ้ยไม่หวังอะไรเลยเขาก็ด่าผมอีกอย่างตอนนี้โอเคเราอยู่อันดับ3ก็จริงเราเหนือกว่าท่าเรือก็จริงเราเหนือกว่าใครล่ะ BG ก็จริงแต่คุณลองไปนั่งดูนักเตะของ BG ไปนั่งดูนักเตะของท่าเรือพวกนี้เขาสามารถคลิกกลับมาได้อยู่แล้วบอลนอกตอนนี้ก็โฟกัสที่พรีเมียร์ลีกไหลพี่เตี้ยผมขออนุญาตเอาทีมแม่เหล็กก่อนทีมที่ตอนนี้โอ้โหพูดถึงกันทุกวี่ทุกวันเลยแมนยูพี่เตี้ยเป็นไงฮะในยุคแมนยูของลาฟลังนิกพี่เตี้ยในแง่ของการแข่งขันผมว่าแฟนแมนยูอาจจะเบาใจได้ระดับ1กับ6คะแนนกับชัยชนะ 1-0 2นัดถูกไหมแต่รูปเกมมันยังดูไม่เนียนโอเคเกมรับก็มีแกว่งให้เห็นเหมือนกันเกมเพรสซิ่งก็ยังไม่ชัดเพราะนั้นผมว่าแมนยูเนี่ยยังมีเรื่องคุยอีกเยอะเลยเพราะว่ามันต้องดูแต่ละเกมคือตอนเนี้ยผมอ่ะจะดูแมนยูเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผมกำลังดูว่าลังนิกจะมีวิธีการปรับคาแรคเตอร์ของผู้เล่นที่มีอยู่ณปัจจุบันนะไม่ซื้อเพิ่มนะถ้าซื้อเพิ่มนี่ต่างหากไม่ซื้อเพิ่มเนี่ยเขาจะทำยังไงให้ธรรมชาติของนักเตะแต่ละคนเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าถ้าลังนิกปรับได้แล้วผลยังขันมาด้วยผมเชื่ออันนั้นน่ะอาจจะทำให้แมนยูกลับมาจริงๆแต่ถ้าในระหว่างเดินทาง2เดือนนี้ทีมของลังนิกยังคงไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วผลยังขันไม่เป็นแบบที่2นัดที่ผ่านมานะมันอาจจะมานั่งตักกะกันใหม่ว่าลังนิกไม่สามารถงัดกับนักเตะที่มีอยู่ได้หรือเปล่าผมก็ยังมองว่าถ้าลังนิกมีของจริงๆแล้วในส่วนของผู้บริหารให้ดาบอายาสิทธิ์ไปจริงผมว่าลังนิกสามารถพลิกแมนยูกลับมาได้แต่อาจจะไม่ใช่อนาคตอันใกล้แต่อาจจะเป็นว่าฤดูกาลนี้อาจจะกลับมาซึ่งว่าเฮ้ยมีแล้วนะมีแนวโน้มที่ดีนะจำคำพูดผมไว้นะว่าพอหมด6เดือนปุ๊บแล้วลังนิกดีผมเชื่อว่าคนเรียกร้องให้ทำต่อซึ่งสัญญาของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่โค้ช6เดือนแล้วที่ปรึกษาอีก2ปีแต่ว่าถ้าพี่เตี้ยบอกว่าเอ้ยถ้ามันดีจริงๆก็มีโอกาสที่จะก็เป็นโค้ชต่อมันก็ไม่มีใครว่าอะไรถูกมั้ยพี่เอางี้แล้วกันไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ผมไม่ชอบเพราะอะไรป่ะแน่นอนว่าการเอาโค้ชใหม่มาไม่ว่าจะเป็นโปรชิโน่ซีดานหรือใครก็แต่เขาก็มีแนวคิดของเขาอยู่ที่ปรึกษาสามารถที่จะไปกำหนดอะไรได้ไหมซึ่งไม่ได้มันก็เหมือนที่เราเคยคุยเล่นๆกันนะเป็นที่ปรึกษานะมึงมีเรื่องก็มาไม่มีเรื่องก็ไม่มามันก็ไม่มาดิเพราะมันมีเรื่องดูกันตามตรงในมุมของพี่เตี้ยถ้าประเมินทุกอย่างพี่เตี้ยคิดว่าแมนยูจะเบียดที่4ได้ไหมเพราะตอนนี้คู่แข่งก็มีอาร์เซนอลก็มาน่ากลัวถูกไหมพี่สเปอร์ก็โอเคไหนจะมีทีมอย่างเวสต์แฮมที่ก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วกับอันดับ4ที่ตอนนี้กลายเป็นการแข่งขันกันที่แบบโอ้โหผมว่าเข้มข้นไม่แพ้กลุ่มแชมป์เลยพี่เตี้ยคิดว่าแมนยูของลาฟลังนิกจะไปตรงนั้นได้มั้ยพี่ผมว่าโดย2เดือนเนี้ยผมว่าไปถึงอยู่แล้ว
ไปถึงไปถึงระดับ4นะแต่ว่าแชมป์เนี่ยอาจจะต้องลุ้นยากนิดนึงเพราะว่าไอ้3ทีมข้างบนมันโอ้โหมันก็ไม่หยุดเลยอ่ะใช่มั้ยก็เลือกได้ทีนะมันก็เอาเฮ้ยคือแช่งแล้วอ่ะผมว่าแฟนแมนยูแช่งกันหมดแล้วมึงเสมอมันก็ได้เฮ้ยกูจะได้คือมันกินทีละ2แต้ม2แต้มเนี่ยมันก็ทันกันแต่ว่าอยู่ๆมันก็เบียดจุดโทษชนะงอกแงกชนะ 1-0 ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะผมไม่เชื่อเวสแฮมจะอยู่อันดับที่4ด้วยขนาดทีมก่อนด้วยขนาดทีมของเวสแฮมมันค่อนข้างเล็กแล้วก็บอลด้วยความที่เป็นเวสแฮมเนาะคุณภาพผู้เล่นอาจจะดีขึ้นกว่าทุกปีก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็หลุดท็อปโฟถ้าเรามองกลุ่ม3ทีมบนแล้วครับพี่เตี้ยทั้งลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีผมให้พี่เตี้ยเลือกเลยพี่เตี้ยอยากจะคุยถึง3ทีมนี้ทีมไหนเป็นพิเศษที่ดูแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับการเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ผมมองซิตี้แต่ผมแอบชื่นชมลิเวอร์พูลในการทำงานก่อนคือผมแอบบอกว่าซิตี้อ่ะสมควรที่เป็นแชมป์เพราะว่าด้วยขนาดทีมของเขาคาแรคเตอร์ผู้เล่นที่มันชดเชยกันแบบชนิดแบบไม่ได้ตกถูกไหมที่ไหนด้วยกันที่อยากจะพูดถึงชมเชยก็คือลิเวอร์พูลที่เขาสร้างทีมมาด้วยอาจจะไม่ได้ความหวือหวามากแต่บางช่วงบางตอนเขาดูเป็นทีมที่มีคาแรคเตอร์ของความตายยากเป็นเรื่องของความอดทนในการเล่นระบบนักเตะที่เปลี่ยนลงมาชื่อชั้นไม่ได้ใหญ่โตมีนักเตะเยาวชนบ้างที่ปั้นมาเองเล่นอันนี้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่น่าชมในไหนด้วยกันผมก็จะมองว่าความหลากหลายมันอยู่ที่ซิตี้เพราะซิตี้เองเป็นทีมที่ผมว่าเขามี2ทีมที่เปลี่ยนกันเล่นได้นะแล้วพอฟุตบอลลีกมันก็ว่ากันยาวๆนะพี่นะแล้วยิ่งเดือนธันวามกราเนี่ยมันเป็นเดือนที่อนุโหดของพวกเขาอยู่แล้วเพราะนั้นในการเล่น3วันเตะ2วันเตะเนี่ยมันต้องใช้การโรเตชันอันเนี้ยทีมที่มันมีสควอตที่มันเท่ากันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องชมว่าเม็ดเงินของซิตี้ที่ทุ่มลงไปเนี่ยมันคุ้มแต่ในด้วยกันซิตี้ก็เริ่มเห็นดาวรุ่งเหมือนกันนะเริ่มมีประปรายเอาดาวรุ่งมาแปะเพื่อให้ทีมเขาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะครับงั้นถ้ายก2ทีมแล้วทำไมพี่เตี้ยถึงไม่ได้มองเชลซีล่ะครับเชลซีในมุมของพี่เตี้ยมันยังมีจุดอ่อนให้เราเห็นอยู่เยอะหรือยังไงครับคือเชลซีนะเวลาเนี้ยผมว่าด้วยความที่ผมว่าลูกกูเริ่มเจอปัญหาเริ่มเจอปัญหามากขึ้นแล้วก็หลังจากหายจากการบาดเจ็บเนี่ยเขายังดูไม่ค่อยชอบกับแท็กติกหรือเปล่าเพราะว่าการเล่นหน้าคนเดียวบางทีมันเหงาอ่ะเหงาเพราะว่าการอยู่มิลานอยู่อินเตอร์เนี่ยเขาเล่น 3-5-2 ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สุดเกมรุกของเชลซีเองดูตื้อๆดูตื้อๆไม่ได้หลากหลายมากก็ถามว่าจริงๆก็อยู่ในข่ายที่มันต้องขับเคี่ยวอยู่แล้วเพียงว่าท้ายสุดเนี่ยผมก็ยังมองว่าซิตี้มันดูมันแกร่งทั่วแผ่นมันดูครบเครื่องกว่านะครับครับถ้าในมุมโค้ชงั้นผมอ่านแบบนี้ฟังจากพี่เตี้ยประทับใจในการทำฟุตบอลของเจอร์เก้นคล็อปมากกว่ากุนซือในหลายคนถูกไหมพี่เตี้ยใช่เพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วเปรียบเทียบเห็นชัดเจนคือเป๊ปเป็นคนหนึ่งที่มีเพชรแล้วเอาเพชรไปขายต่อครับซึ่งไม่ต้องทำอะไรมากUh-huh. โอเคแน่นอนว่ามันจะต้องใช้วาทศิลป์ปั้นราคาเพชรขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของการทำงานอยู่แล้วในการครอบเอาก้อนหินมาค่อยๆเกียร์แล้วก็ต้องวิ่งไปทำการค้าเองแล้วก็ถึงขายเพชรซึ่งวิธีการทำงานของครอบมันดูแยบยลกว่ามันดูหนักกว่าเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ดูว่าเรามองครอบเป็นคนที่ละเอียดละออกับการสร้างนักเตะมากกว่า uh-huh. มากกว่าที่จะเป็น uh-huh. ซื้อมาซื้อนั่นส่วนหนึ่งก็ต้องชมว่าซื้อมาแล้วมันแก้ได้มันเห็นไหมว่า uh-huh. ก่อนหน้านั้นครอปทำงานอยู่ 2-3 ปีโดยที่เฮ้ยปัญหานู่นปัญหานี้ค่อยๆเคลียร์ประตู uh-huh. ไม่ดีเอาไอซองเบเกอร์มาเซนเตอร์แบ็กไม่มี
ไปเอาเฟอร์กี้ฟันไดซึ่งผมก็ดูเขาตอนเซาเทนตันไม่ได้เก่งขนาดนี้แต่พอมาอยู่กับคอปปุ๊บดูเฮ้ยมันคนละคนหรือเปล่าวะซึ่งมันรู้สึกว่าเออหรือแม้กระทั่งดีโก้โชต้าอยู่กับบู๊ก็โอเคบู๊ก็ว่าแต่มาถึงปุ๊บก็ไม่แพงไม่แพงด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ได้ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมสำหรับแฟนลิเวอร์พูลผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีจะมีทายาทมาแทนครับอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวคุณจะเหมือนกับแมนยูให้โค้ชเตี้ยเป็นโค้ชแล้วต้องเลือกนักฟุตบอลคนแรก1คนในทีมของโค้ชเตี้ยนักฟุตบอลคนนั้นจะเป็นใครครับอ๋อสุรชัยจตุพัทรกูผมเดาไม่ผิดเลยจริงต้องเอามาก่อนทำไมพี่ผมว่าโค้ชเป็นนักฟุตบอลที่มีแพชชั่นสูงแล้วก็มีวินัยแล้วก็มีเรื่องของการทำงานหนักในสนามซึ่งเอามาก่อนเอาตัวนี้มาก่อนเอาตัววินัยมาก่อนแต่ถ้าจะได้คนเนี่ยผมจะเลือกปิยพงษ์ผิวอ่อนแต่ขอคนกวนมาก่อนขอวินัยมาก่อนใช่วินัยมาก่อนเองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะถ่วงยังไงเดี๋ยวค่อยจัดการกันข้างในได้ทำไมต้องเลือกปิยพงษ์เพราะว่าครับนาทีนี้ในเมืองไทยนะตั้งแต่ผมทำงานมาผมครับยอมรับนักบอลคนนี้คนเดียวว่าเขาเก่งมากๆเก่งที่สุดในเมืองไทยเท่าที่นักบอลคนหนึ่งมีพี่ได้เห็นมาสักกี่คนแล้วที่แบบเฮ้ยเอาว่าคนนี้ดูแล้วแม่มันมีแววเว้ยใกล้เคียงกับปิยพงษ์อ่ะมีมั้ยพี่จะมีแตงโมอ่ะแว๊บๆเดี๋ยวแตงโมคนที่สุดแล้วพี่ใช่แต่ว่าจริงๆแว๊บๆมุ้ยก็เหมือนคือหน้าทีเนี้ยเออมันหาแบบอย่างนั้นน่ะลำบากถามว่ามุ้ยเก่งไหมก็เก่งจริงๆมุ้ยผมจับตั้งแต่อายุ16ปีนะผมรู้อยู่แล้วว่ามุ้ยเป็นนักเตะที่เก่งผมก็พยายามจะบอกว่าไอ้เนี่ยมันมีโอกาสเหมือนปิยพงษ์มากนะเหมือนแต่มีอยู่ช่วงนึงคือเหมือนพออยู่เมืองไทยตอนที่จบ16ปีใหม่ๆเนี่ยผมบอกคืออยากให้ไอ้มุ้ยจักรพันธ์ไอ้พวกไอ้สักลินเนี่ยไปอยู่เมืองนอกผมว่าถ้าได้3คน 3-4 คนนี้ไปอยู่เมืองนอกตอนอายุ 17-18 นะผมว่าเราอาจจะได้เจอทรัพยากรที่มันคลาสมันสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นในแง่ของความเป็นโค้ชเองก็ต้องสายตามองว่าเฮ้ยจะมีใครอีกไหมมาประดับวงการเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วไงผมทำงานมาก็ต้องบอกว่าไอการที่เอาเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอเล็กๆว่าก็จะหาเพชรเม็ดงามไปประดับวงการได้ก็วันนี้ขอบคุณพี่เตี้ยจริงๆนะครับโอ้โหอยู่กับพี่เตี้ยมาเกือบ1ชั่วโมงเต็มก็ติดตามพี่เตี้ยได้โอ้โหงานพี่เตี้ยนี่ทุกช่องทางอยู่แล้วยังไงเจอกันพี่เตี้ยขอบคุณมากครับผมครับครับผมลาไปพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ